สวัสดีครับผมคลุยนะครับเราอยู่ใน Life at G นะครับสู่ช่วงนี้อีกครั้งนึงครับช่วง Take a Walk นะครับซึ่งช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปเดินเล่นกับศิลปินโดยที่ผมจะถือกล้องนี่แหละและวันนี้ผมอยู่กับคนนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยสวัสดีค่ะโบลิ่งค่ะเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็มีงานเยอะเหมือนกันค่ะทุกวันเลยเพราะว่าเป็นช่วงของการโปรโมทอัลบั้มเต็มอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของโบลิ่งค่ะอัลบั้มสไตรค์จริงๆแล้วอัลบั้มนี้จะวางแผนตั้งแต่ปีที่แล้วไปเจอน้ำท่วมด้วยพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ค่ะไปงานเหมือนงานวันเกิดพี่คนนึงเขามีร้องเพลงสังสรรค์แล้วก็ขึ้นไปแจมไปร้องเพลงที่พี่หนึ่งแต่งคือเพลงจบไปได้แล้วค่ะซาพี่หนึ่งก็ได้ยินพี่หนึ่งว่าแบบเฮ้ยใครอ่ะคือด้วยความที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยรู้สึกตัวทีแบบเฮ้ยแบบจะเซ็นสัญญาจะแบบจะมีซิงเกิลของตัวเองจำได้ว่ารู้สึกว่าดีใจมากมีคนที่เขาเชื่อในตัวเรามากกว่าที่เราเชื่อในตัวเราด้วยซ้ำไปเราก็ต้องแบบไม่ทำให้เขาผิดหวังอะเหมือนจะเหวี่ยงนะจะเงียบหน่อย พอเข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับนักร้องหลายๆคนเห็นหลายคนแล้วแบบต้องแบบขยันต้องแอคทีฟเสียเวลาหวานเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกเป็นสิ่งที่ใหม่มากในชีวิตเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่โบทำด้วยความแบบเหมือนกระโจนเข้าไปทำเลยอะถึงแม้ว่าโบยังไม่รู้ว่าแบบมันจะเป็นยังไงหรือว่าโบดีพอไหมแต่ว่าโบก็สุดนะตรงนั้นแล้วก็สนุกกับมันให้มากที่สุดจริงๆมีหลายวันเลยแหละที่โบรู้สึกท้อมีช่วงนึงที่หาความลงตัวไม่ได้หลายครั้งเลยที่แบบเฟลหลังจากแสดงทำไมบางครั้งโบแบบโบตั้งใจมากก็แค่ร้องเพลงนะโบเจอหลายคนคิดแบบนี้แต่ว่าในแง่ของการเป็นนักร้องนะมันมีดีเทลเยอะมากกว่านั้นเยอะอะค่ะกว่าเราจะแบบออกไปเป็นหนึ่งโชว์แค่3นาที4นาทีซึ่งพอเราซ้อมมากเราแบบเตรียมตัวมามากแล้วก็คาดหวังกับตัวเองมากเหมือนคล้ายๆเป็นการกดดันเหมือนกันในวงการที่มันมีคนที่แบบท้อแท้แล้วก็ล้มเลิกไปเยอะอะไรเงี้ยแต่อย่างโบก็กว่าที่จะได้มาเป็นรอบเต็มก็7ปีใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราอยู่ได้ยังไงมันนานก็จริงถึงเวลานึงที่เราท้ออย่างเงี้ยโบก็พยายามนึกถึงว่าแบบทำไมเราถึงอดทนรออยู่ได้ตั้งนานมันเพราะความรักในตรงนี้หรือเปล่าบางทีเจอแฟนเพลงที่น่ารักน่ารักเงี้ยก็ยังมีคนอยากฟังเราอยู่นะพอวันนึงที่เพลงเสร็จแล้วแล้วก็ MV เสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วรอแบบปล่อยเพลงวันนั้นคือวันที่โบไม่รู้ว่าแบบแฟนๆจะชอบเพลงของบูลลิ่งไหมไม่รู้ว่ากระแสตอบรับจะดีหรือเปล่าโบทำด้วยความที่แบบไม่รู้ว่าโบจะมีอัลบั้มหน้าอีกไหมแต่ว่าวันที่โบทำทุกอย่างเสร็จวันนั้นนะคะแบบคือมันคือที่สุดของโบที่โบทำได้ตอนนี้ภูมิใจมากค่ะแล้วก็ดีใจมากกับอัลบั้มสไตรค์ค่ะขอบคุณครับค่ะสู้ช็อตขอบคุณโบลิ่งครับขอบคุณค่ะ